สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัวแต่วันนี้ผมไม่ได้เข้าครัวนะครับผมจะกลับมารีรันนะฮะทําอุปกรณ์ฟอกอากาศภายในบ้านนะครับเนื่องจากว่าช่วงเนี้ย PM 2.5 มันกลับมาแล้วนะครับพอเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับช่วงฤดูหนาวฤดูร้อนเนี่ยอากาศมันแห้งนะครับโดยเฉพาะฤดูหนาวแล้วกันสังเกตง่ายๆเมื่อเช้าไปส่งลูกที่โรงเรียนไปส่งแฟนที่ทำงานนะครับผมรู้สึกคันตายิบๆๆตรงเนี้ยนะครับแล้วก็รู้สึกแสบจมูกนะครับนั่นแสดงว่าค่าฝุ่น PM 2.5 มันกลับมาอันตรายมากๆไปดูในแอปไปดูใน Google เขาถึงบอกไว้เลยว่าบริเวณพื้นที่เนี่ยมันอันตรายนะครับถ้าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นขนาดจิ๋วนะครับที่เล็กกว่า 2.5 ไมครอนเนาะนะครับเพื่อป้องกันมันไปส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจนะครับแต่ตาแต่ว่าเนี่ยมันป้องกันยากไปเลยคันยิบๆรู้เลยนะฮะข้างนอกเนี่ยเราใส่หน้ากากในรถเดี๋ยวนี้มันจะมีเครื่องฟอกอากาศขนาดจิ๋วนะครับที่ใช้ในรถได้ในบ้านเนี่ยก็จะมีเครื่องฟอกอากาศสำหรับคนที่อยู่ในบ้านนะครับแต่พอถึงช่วงนี้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีราคาสูงขึ้นมันก็เหมือนดีมานด์กับซัพพลายเนาะคือคนต้องการเยอะขึ้นเขาก็อาจจะปรับราคาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในบ้านอย่างน้อยมันปลอดภัยจากฝุ่นหน่อยนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าฝุ่นไม่ได้มีในบ้านนะมันมีแต่เรามองไม่เห็นแค่นั้นเองใครที่มีเครื่องวัดนะครับ PM 2.5 ลองเอามาวัดในบ้านเนี่ยนะครับมันก็จะมีฝุ่นอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมจะเลยชวนมาทำนะครับอุปกรณ์ฟอกอากาศในบ้านเนี่ยด้วยราคาประหยัดหลายคนเคยทดลองแล้วนะครับแล้วก็เอามาวัดแล้วมันได้ผลเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่มีอะไรครอบไม่มีแบบเครื่องมืออำนวยความสะดวกแบบใช้รีโมทอะไรแต่ว่ามันได้ผลเหมือนกันนะครับที่เห็นเนี่ยคืออุปกรณ์เมื่อ4ปีที่แล้วนะนะครับผมซื้อมาใช้เนี่ยผมจะใช้เฉพาะช่วงที่มันมีอากาศเนี้ยนะครับคือช่วงอื่นเนี่ยอาจจะเป็นหน้าฝนหน้าร้อนที่มันมีลมแรงๆอ่ะมันก็จะไม่มีฝุ่นเนาะแต่พอช่วงหน้าหนาวเนี่ยเพราะความกดอากาศมันสูงฝุ่นมันหนีไปไม่ไหนไม่ได้มันไม่มีลมไงมันไม่มีลมหนาวมานะในกรุงเทพอะไรเงี้ยคือใบไม้แทบไม่กระดิกฝุ่นมันก็จะอยู่ในเนี้ยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่เราหาซื้อได้ง่ายๆเนี่ยมันก็จะช่วยนะครับระดับหนึ่งนะในบ้านเนี่ยนะอันเนี้ยผมเคยรีวิวไปเมื่อมกราคมปี2563นะครับนับมาถึงวันนี้ก็4ปีแล้วนะมันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับที่เห็นนี่ก็คือกรองฝุ่นของ Xiaomi นะครับตอนนั้นซื้อมาประมาณ700กว่าบาทเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ไปดูราคาอีกทีนึงส่วนอันนี้มันจะเป็นพัดลมดูดอากาศที่เขาติดกระจกนะครับในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะของ Mitsubishi นะครับ Mitsubishi Electric ขนาด6นิ้วนะครับเส้นผ่านศูนย์กลาง6นิ้วนะครับนี่นะครับซึ่งมันพอดีเป๊ะกับเจ้ากรองอากาศ Xiaomi นี่นะครับเนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวอ่ะมาดูใกล้ๆดีกว่าอ่ะนี่นะอันนี้คือไส้กรองอากาศด้านในนี่มันก็จะเป็นสีดำๆแบบนี้แหละอันนี้ก้นมันนะครับเนี่ยมันก็ยังใช้ได้ดีอยู่ไม่มีแบบเป็นอะไรนะนะเนี่ยตะแกรงกันฝุ่นหยาบข้างในนี่คือไส้กรองแบบเฮปป้าเลยคือเล็กมากๆอ่ะไม่มีอนุภาคฝุ่นที่มันจะเล็ดรอดเข้าไปได้นะครับมันก็จะมีสีฟ้าสีเขียวสีม่วงเนาะนะครับก็ผมก็เอาสีอันนี้มาเพราะว่ามันกันสารภูมิแพ้อะไรต่างๆด้วยนะครับส่วนอันนี้ก็เนี่ยนะครับ Mitsubishi 6นิ้วเนี่ยนะครับคือใช้ได้ดีมาก8วัตต์นะนะครับไม่แทบจะแบบมันน้อยกว่าพัดลมอีกอ่ะพัดลมบ้านอ่ะมันคือมันกินไฟน้อยมากๆเลยเปิดทั้งวันทั้งคืนก็ยังแบบแทบไม่กระดิกเลยพอเราเอามาวางอย่างเงี้ยที่จริงอ่ะนะครับแทบจะไม่ต้องใช้อะไรเลยก็ได้นะเอามาวางอย่างเงี้ยนะครับมันไม่สะดวกตอนที่แบบว่าเรายกย้ายอะไรแค่นั้นเองเนาะที่จริงมันก็ใช้ได้แล้วนะดูนะอันนี้มันเป็นคล้ายๆแบบที่เปิดปิดมันอ่ะเนี่ยนี่คือเปิดแล้วนะอันนี้คือปิดเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กให้ดูนะเนี่ยครับติดแล้วนะนี่นะครับพัดลมหมุนอยู่นะคือดูดอากาศเข้าข้างล่างนะครับเข้าตรงเครื่องกรองแล้วก็พ่นอากาศที่มันบริสุทธิ์ออกมาครับพอปิดก็อย่างเงี้ยครับเนี่ยให้ตัวนี้มันเกี่ยวนี่ไว้พอเปิดก็อย่างเงี้ยปิดก่อนแล้วกันนะที่ผมต้องการจะเชื่อมมันเพราะว่ามันจะได้ขนย้ายสะดวกไงเวลาเราจะยกไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยซึ่งใครจะเอากาวสองหน้ามาติดก็ได้กาวตาช้างมาติดก็ได้แต่ว่ามันจะแกะยากไงเวลาที่เราจะเอาไปเก็บหรือจะเก็บอย่างนี้ก็ได้นะก็เลยใช้เนี่ยร้านทุกอย่าง20บาท
นะครับเป็นเขาเรียกว่ากาวอะไรกาวแท่งกาวอะไรอย่างเงี้ยแหละครับเดี๋ยวรอมันร้อนก่อนผมจะติดตรงนี้ให้ดูอ่ะตอนนี้เหมือนปืนกาวมันจะร้อนแล้วนะครับเราก็หงายพัดลมขึ้นนะครับแล้วก็ติดตามขอบเลยอันนี้ที่มันเป็นสีดำเพราะว่าผมเอากาวร้อนสีดำใส่เข้าไปนะกาวปืนกาวสีดำไส้มันจะหมดละนะครับเอาใส่ขอบเนี่ยนะผมเอามือช่วยดันเพราะว่ามันไม่ค่อยออกอันนี้คือป้องกันฝุ่นที่มันจะเล็ดลอดมาตรงนี้แล้วก็ให้มันเคลื่อนย้ายสะดวกนะครับอ่ะแข็งเร็วมากเลยหลังจากนั้นคว่ำมันลงไปเลยครับหลังจากคว่ำไปแล้วเราอาจจะติดรอบๆนี่อีกทีก็ได้ครับอุดรอยเลยอุดไม่ให้ฝุ่นอะไรมันเล็ดลอดเข้าไปได้เนี่ยครับมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าบ้านไหนที่มีเด็กก็ระวังเด็กเอามือไปแย่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเอาไปไว้ที่มันสูงๆหน่อยแล้วกันเนาะหลักการมันง่ายๆก็คือลมมันจะเข้าตรงนี้ลมนะครับที่มันมีฝุ่นมันก็จะเข้าตรงนี้แล้วก็เอาอากาศบริสุทธิ์มาแทนในบ้านนะครับผมก็จะไปไว้ใต้แอร์หรือว่าหลังพัดลมอะไรเงี้ยเพื่อที่อากาศมันจะได้ออกมาอย่างเงี้ยนะครับเนาะมันราคาประหยัดนะตอนนี้ผมว่าราคามันน่าจะถูกลงแล้วพวกอุปกรณ์พวกเนี้ยนะครับซึ่งถ้าเราไปซื้อแบบที่มันแบบเป็นยี่ห้ออะไรเงี้ยมันอาจจะแพงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลือกนึงนะครับอ่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวก็จะไปทำอาหารงานบ้านอะไรวนเวียนไปเรื่อยๆเนาะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ